กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมและเกมใหม่ล่าสุดสตอร์ไทยนะงานดีมากเลยนะก่อนเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสลอตปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปอัพเนี่ยมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพค TOF นะแล้วก็แบ็คโคเวอร์แพคของเรารับเติมทุกแพคนะ LINE @Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยครับเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะทักมาที่เพจได้เลยครับนะแล้วก็ยิ่งเติมเยอะยิ่งถูกนะฮะมาดูอันนี้กันก่อนนะครับผมกดสคิปข้ามไปเลยครับผมจำได้เคยเปิดนู่นมานานสโตร์นอกนะอันนี้น่าจะทำใหม่แล้วเข้าสโตร์ไทยด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานดีนะภาพน่ารักมากนะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะไหมตัวละครน่ารักมากนะผมชอบมากเลยตัวนี้ดาบซามูไรนี่ต้องเก็บไว้เลยของดีนะฮะอันนี้โจมตีธรรมดาไปก่อนนะครับผมสีสันสดใสนะครับภาพสวยจัดตอนนี้ก็เก็บมานะใช้ไป2นะฮะแล้วก็มันจะมีเกรดมานาให้เลือกใช้สกิลเห็นไหมสกิลใช้ไป2แล้วตรงซ้ายมือนะครับผมมันจะเป็น AP ที่ใช้เต็ม10ประมาณนั้นก็น่าได้รับการพัฒนามาเยอะแหละผมว่านะตอนนี้มีอยู่3เซิร์ฟนะครับผมเนาะแล้วผมก็ลงเซิร์ฟ3นะมีอยู่3เซิร์ฟอันนี้ก็เขาจะสอนต่อนะครับผมแล้วก็ทำตามที่เขาสอนนะนี่อันนี้คูณ2เร็วขึ้นตอนนี้เกตมานานเรายังไม่มีอะไรเนาะกดไปก่อนครับกดไปก่อนกดไปก่อนนะมีตัวเนี้ยที่ใช้มานาเปลืองที่สุดเลยตัวใส่หมวกนะฮะที่เป็นแท้งถือเคียวอะ8มานาเลยครับนี่เขาให้ใช้แดคูล่านะ5มานาก็เหมือนตีมัวครับผมนี่ฮะแล้วถ้าไม่ตายขึ้นแล้วก็ใช้อีก5มานาครับผมนี่ฮะก็จะเร็วขึ้นในการฟาร์มนะครับผมง่ายเลยก็ถือว่าเป็นงานดีนะฮะเคยเปิดสโตร์นอกมานานมากแล้วนะครับผมใครเคยเล่นกับผมตอนสตรีมนะแต่อันนี้เข้าสโตร์ไทยนะก็น่าจะมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะนะผมเห็นในฉากที่หน้าดาวน์โหลดในพีสโตร์เห็นไหมภาพมีตัวละครเยอะมากเลยอะแล้วก็ทำชงทำฉากดีขึ้นมากด้วยเห็นไหมก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับภาพสวยน่าเล่นมากใครไม่เคยลองก็ต้องเล่นนะฮะผมก็ไม่เคยเปิดระบบยาวขนาดไหนเลยนะนี่แน่นะอันนี้เดี๋ยวช่วงหัวค่ำลองเปิดระบบยาวๆดูนะน่าสนใจไหมเผื่อบางคนเบื่อแบ็คโคเวอร์แล้วกำลังเล่นเกมน่ารักๆนะภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยนี่ครับก็ใช้สกิลแดคูล่าผมไม่รู้นะมันแจกมา5ตัวนี้โดยตรงเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าใครเก่งบ้างนะแต่นี้ลองดาบดูก่อนเนาะอันนี้สกิล1ที่อันนี้8เลยเหรอผมไม่แน่ใจมันคืออะไรวะก็ตีธรรมดาไปก่อนผมไม่แน่ใจว่า8มันฮิลหรือเปล่านะก็ใช้ได้คูล่าก็ได้ทีนึงครับผมก็ได้จบง่ายๆนะนะเล่นไม่ยากครับภาพสวยๆแบบนี้สโตไทยใหม่ล่าสุดเลยนะก็ระบบน่าจะมีเยอะไปหมดแหละนะมาถึงซัมมอนแล้วครับผมมีอะไรแจกปะสโตไทยไม่ค่อยแจกยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจใต้คลิปทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ขอน้องๆทุกท่านมีแต่ความสุขเจริญด้วยนะครับผมอยู่เล่นเกมกับผมไปยาวๆนะฮะ
นี่อันนี้โอ้โหตัวอะไรวะเจ็กตัวอะไรครับเนี่ยเหมือนนักขโมยอะ เป็นตัวกรอบสีม่วงเลยโอ้น้องนักเขียวมาเลยเนี่ยยกเว้นน้องคนนี้อันนี้ก็แอดออโต้นะฮะกินตัวละครกินต้นไม้อัพเลเวลนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไลน์อัพนะฮะส่งเข้าไปอีกตัวนึงอ๋อเป็นเหมือนนักฆ่านะดาบคู่นะฮะลงได้ทั้งหมด6ตัวเลยนะผมอันนี้ต้องจัดตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วแหละใครเก่งไม่เก่งต้องแปลแล้วฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้นะลุยไปก่อนก็มาถึงใช้ท่าไม่ตายได้เลยของตัวนี้นะลองใช้ดูไหมสีมานาตัวใหม่เลยปาดอย่างแรงเลยครับผมจุกๆไปเลยครับผมอันนี้ก็ตีธรรมดาไปอันนี้ใช้1ตายแล้วเนี่ยง่ายๆเลยก็ถือว่าทีมเราก็ครบอยู่นะแต่ในเรื่องของการฮิวยังไม่เจอนะผมเดี๋ยวมาทำตัวละครน่ารักเกินไปนี่น่าจะเป็นจุดลีหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นตั๋ว10ใบฟรีนะผมแล้วมีโจมตีมู่แดกคูล่าโจมตีเป้าเดี๋ยวยังแรงเนี่ยนี่ออโต้ได้แล้วพอออโต้ก็ไวจัดเลยครับตัวนี้ซามูไรนี่เท่นะแต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยแรงอ่ะผมว่าเล่นมือดีกว่านะเออถ้าเล่นออโต้ไม่ผ่านก็ค่อยมาเล่นมือนะฮะแรงจัดแอบดูกันนะว่าดูไม่ได้เหรอเนี่ยได้มา10ใบไม่รู้ตั๋วกระชากหรือเปล่าต้องลองดูมีอะไรครับผมอันนี้ขึ้นมาบนเรือของเราเนี่ยยานเรามีอะไรแวบๆนะฮะนี่ฮะกดตรงนี้เหมือนมีตัวละครเหรอเหมือนอ๋อหัวใจนะฮะแอคซิปสคริปกดตรงนี้แล้วก็มีอะไร เหมือนให้ของขวัญอ๋อนี่ไงให้ของขวัญเนี่ยตะกี้มันเป็น0เนาะพอให้ภาพของขวัญไปขึ้นเลยปั๊บนะฮะนี่ก็ให้ได้เหมือนกันแต่ไม่มีอะไรให้มีแต่อันนี้นะฮะมันจะบอกมันชอบอะไรประมาณนี้เนาะนี่ถ้ามีเราก็ให้แต่เราไม่มีอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวออกมาก่อนเดี๋ยวผมกลับบ้านยังไงวะกดได้ไหมนี่ฮะกลับเมืองอันนี้ก็เป็นเควสนะฮะที่ต้องรับเควสที่ต้องรับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นซื้อครั้งแรกนี่รางวัล30วันล็อกอินเนาะนี่ครับจะมีซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแฮนด์บุ๊กต่างๆนะฮะก็จะได้เพชรไปด้วยนะนี่ฮะมาเก็บเพชรตรงนี้ก็ได้ครับที่เราผ่านมาแล้วเห็นไหมแต่ละชัปเตอร์ที่เราผ่านอะไรเงี้ยครับแจกน้อยไปหน่อยนะ
จน้อยไปหน่อยแล้วก็ช็อปเนี้ยมีเติมเงินนะครั้งแรกอันนี้ฟรีนะผมรับได้เหรอไม่ได้นะมาต่อเพชรสีลุงซื้อนะจุดแดงๆด้วยให้รับเนี่ยอ่ะอย่ามาดูว่าใช่ใบนี่ครับจริงด้วยจบดันหนึ่งฉีดห้าถ้าจะรีหาตัวอะไรก็ต้องรีตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เปิดหนึ่งฉีดห้าครับจุดรีนะครับผมใครจะเล่นเกมนี้นะเฮ้ยทำไมมันไม่มีสีเลยวะโอ้โหตัวนี้สวยนะฮะ SRสีธรรมดานะโอ้โหตายแล้วนี่ดับ R ตัวใหม่นี่ตัวซ้ำเนี่ยอันนี้อุ้ยได้หัว2สีนะฮะสาย ATK ด้วยนะผมน่าสนใจนี่เดฟอันนี้ทั้ง Attack ทั้ง Defense ได้ตัวนี้ต่อไปก็900เพชรนะเปิดตู้ต่อไปนะเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหม่ผมเป็นยังไงบ้างนะไอตัวนี้เป็นสายอะไรวะเนี่ยเหมือนเวทนะฮะต่อไปลองใช้ดูอย่าเพิ่งอัพสกิลแล้วกันเนาะบัฟดาเมจทั้งหมด 10% โอเคว่ะอันนี้มันแทงป่าววะเดี๋ยวเอาไปแทนตัวที่ไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะจัดทีมตรงไหนวะลืมแล้วอ่ะไปลุยก่อนงงอ่ะลืมแล้วจัดทีมโอ้นี่ไงจัดตรงนี้ก็ได้เดคูล่าไปตีหมูซามูไรโอเคอันนี้ทำอะไรไม่รู้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กออกไปก่อนอันนี้อ่ะนี่ทำอะไรได้สายดาเมจเหรอเอานี้เข้าไปแล้วก็เอาตัวบวกดาเมจเข้าไปคงไม่ตายนะอันนี้ลงมามานี่เดี๋ยวห้ามออโต้นะฮะอ๋อมันยืนเรียงกันหน้ากันนี้ว่าไม่เป็นไรนะฮะรอดูท่าน้องคนนี้ก่อนเฮ้ยเหมือนเรียกเพื่อนออกไปตีด้วยนะฮะลองใช้บัฟอ๋อนี่ไงบัฟให้เพื่อนหมดเลยนะ 10% โอเคนะฮะตีหมูไหมโอเคนะฮะก็เลี้ยง AP ไว้เดี๋ยวผมจะรอดูท่าไม่ตายนะฮะเฮ้ยท่าไม่ตายตัวนี้ตัวบัฟดีมากเลยดูใช้ท่าไม่ตายน้อยมากอันนี้ใช้ท่าไม่อันนี้ท่านั้น0พลัง5นะฮะใช้นี้ก่อนโอเคบัฟซ้อนทับได้ด้วยเนี่ยตัวนี้บัฟเจ๋งมากเลยนะใครมีตัวยูนิคอร์นมีหูเนี่ยลองได้เลยแล้วก็ตัวนี้เกตมาน้ำไม่ถึงลองใช้แทงใช่ไหมลองใช้ตัวนี้ดูนะฮะโอเคนะใช้ไปเดี๋ยวรอท่าไม่ตายนะฮะน้องสองสีก่อนก็งานดีเลยครับผม
น้องหัว2สีนี่ดาบโคตรใหญ่ฮะเดี๋ยวเอาใหม่อีกตานึงฮะไม่เห็นท่าไม่สไตล์เลยคลิปอาจจะยาวหน่อยนะเล่นแล้วมันเพลินนะผมอยากดูก่อนกดเลือกตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องฟอร์มทีมก่อนจะเอาใครลงเนี่ยแล้วก็อัพเต็มที่เลยอันนี้ผมใช้นี่ก่อนกันนะตีธรรมดาทีตอนนี้เรามีนี่แล้วก็ตีธรรมดาไปก่อนนะเพราะว่าผมจะเก็บท่าไม่ตายไว้มันเอาตัวที่อยู่ข้างๆไปตีช่วยนี่ว่าหรือว่ามันรันดอมคนตีช่วยนะผมดูทรงแล้วตอนนี้ผมจะใช้ท่าไม่ตายของตัวนี้แล้วนะโอ้โหแรงอยู่นะขนาดผมไม่ได้อัพเลเวลนะแล้วก็บัฟบัฟเสร็จก็แดคูล่านะถือว่าเบาอยู่นะตอนนี้ก็ออโต้ไปเลยโอเคประมาณนี้งานดีนะเข้าสโตร์ไทยนะมันเล่นนะน่าสนใจมากเกมนี้คนน่าจะชอบนะโดยเฉพาะสาวๆนะหรือว่าชอบน่ารักๆนะก็มาเล่นได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม